การพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กจุดจบของผู้มีส่วนร่วมเข็นฆ่าประชาชนในสงครามโลกครั้งที่2ปลายปีค.ศ.1945คือช่วงเวลาแห่งการชำระแค้นหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่2กันยายนปี1945ทางด้านฝ่ายสัมพันธมิตรฝั่งยุโรปก็ได้นำอาชญากรสงครามนาซีที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ศาลทหารระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษในเมืองนูเรมเบิร์กประเทศเยอรมนีหรือที่เรียกกันว่าการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กคือการพิจารณาคดีทางทหารที่ฝ่ายสัมพันธมิตรหรือผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่2เป็นผู้จัดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1945ถึงปี1949จำเลยได้แก่เจ้าหน้าที่ของพรรคนาซีนายทหารระดับสูงเจ้าของโรงอุตสาหกรรมนักกฎหมายและแพทย์พวกเขาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นชาวเยอรมันและถูกฟ้องในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อสันติภาพและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตั้งแต่การถลึงอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเมื่อปี1933ฮิตเลอร์และรัฐบาลนาซีได้เริ่มก่อร่างสร้างนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อข่มเหงชาวเยอรมันยิวและศัตรูอื่นของรัฐและพรรคนาซีโดยเฉพาะหนึ่งทศวรรษถัดมานโยบายเหล่านี้เริ่มรุนแรงและทำการปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลของฮิตเลอร์ได้ทำการสังหารชาวยิวในยุโรปราว6ล้านคนอย่างเป็นระบบและมีความมุ่งมั่นที่จะทำลายเผ่าพันธุ์ที่มีใช่ชาวอารยันตามทัศนะแนวคิดของฮิตเลอร์ผู้ฆ่าตัวตายก่อนสงครามสิ้นสุดลงที่ว่ามนุษย์เราไม่เท่าเทียมกันตามชาติกำเนิดและชาวเยอรมันที่มีเลือดอารยันคือมนุษย์ผู้สูงส่งที่สุดอดอล์ฟฮิตเลอร์เขียนหนังสือเมนแคมป์หรือชื่อไทยว่าการต่อสู้ของข้าพเจ้าเขียนขึ้นระหว่างถูกคุมขังในคุกแลนเบิร์กซึ่งตีพิมพ์ออกมาในปี1925หนึ่งในข้อความบนหนังสือที่บ่งบอกชัดเจนถึงสาเหตุการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฮิตเลอร์กล่าวว่าเราแบ่งเชื้อชาติมนุษย์ออกเป็น3พวกคือพวกเริ่มสร้างพวกรักษาไว้และพวกทำลายวัฒนธรรมและชาวอารยันเท่านั้นที่ตามประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเป็นเชื้อชาติอยู่ในประเภทแรกประเภทเดียวฮิตเลอร์มองชาวยิวว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำที่สุดในมนุษย์และมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ทุกเพศทุกวัยกว่า6ล้านคนโดยไม่ได้กระทำความผิดอันใดเดือนธันวาคมปี1942ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรบริเตนใหญ่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ออกแถลงการร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องราวการสังหารหมู่ชาวยิวในยุโรปและพวกเขากล่าวว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลทั้งหมดที่รับผิดชอบในการเขียนฆ่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์เหล่านี้โจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตเสนอให้ประหารชีวิตเจ้าที่ชาวเยอรมันราว 50,000 ถึง 100,000 นายส่วนนายวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเสนอให้ทำการประหารเจ้าที่นาซีระดับสูงโดยไม่มีการพิจารณาคดีแต่สุดท้ายแล้วแฮร์รี่เอสทูแมนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและกลุ่มผู้นำทางทหารสหรัฐอเมริกาก็พยายามเกลี้ยกล่อมกลุ่มคนที่เสนอแนวคิดการประหารเลยทันทีเหล่านี้ว่าการนำผู้กระทำความผิดสู่การพิจารณาคดีอาญานั้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและยังลดข้อกังขาในอนาคตเพราะการดำเนินคดีอาญานั้นจะต้องมีเอกสารประกอบที่ละเอียดและแน่ชัดในการกล่าวหาจำเลยมันสามารถป้องกันการกล่าวหาได้ในภายหลังว่าจะไม่มีผู้ใดที่ถูกลงโทษโดยไม่มีหลักฐานแต่การพิจารณาคดีผู้กระทำความผิดบนบรรทัดฐานที่มาจากหลายประเทศแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกพวกเขาต้องเริ่มจากศูนย์ในการแก้ปัญหาทางกฎหมายและขั้นตอนพิจารณาคดีมากมายก่อนการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กจะเริ่มต้นขึ้นถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีการพิจารณาคดีอาชญากรรมในสงครามที่ใกล้เคียงกันเช่นการประหารชีวิตเฮนรี่ไวท์นายทหารสมาพันธรัฐอเมริกาในปี1865จากการฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณต่อเฉลยศึกในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาหรือศาลทหารที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศตุรกีในปีค.ศ.1919เพื่อลงโทษผู้ที่สั่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียในปีค.ศ.1915แต่การพิจารณาคดีเหล่านี้เป็นการดำเนินตามกฎหมายของประเทศเดียวการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กจะเป็นครั้งแรกที่ดำเนินตามกฎหมายของกลุ่มอำนาจ4ประเทศได้แก่ฝรั่งเศสอังกฤษสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศทั้งหมดนี้
มีประเพณีและการปฏิบัติทางกฎหมายที่ต่างกัน8สิงหาคมปี1945ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้กำหนดกฎหมายและขั้นตอนสำหรับการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กขึ้นมาชื่อว่ากฎบัตรลอนดอนว่าด้วยคณะตุลาการทหารระหว่างประเทศหรือเรียกสั้นๆว่ากฎบัตรลอนดอนมันเป็นกฤษฎีกาที่ออกมาเพื่อกำหนดระเบียบและวิธีพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กโดยเฉพาะกฎบัตรหมายถึงตราสารหรือเอกสารสิทธิจัดตั้งจัดระเบียบและกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การกฎบัตรลอนดอนนี้ได้กำหนดอาชญากรรมไว้3ประเภทได้แก่ 1. อาชญากรรมต่อสันติภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ทำการวางแผนทำการเตรียมการทำการรุกรานหรือทำสงครามที่เป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ 2. อาชญากรรมสงครามไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ละเมิดประเพณีหรือกฎหมายในสงครามไปจนถึงผู้ที่ปฏิบัติต่อพลเมืองและเฉลยศึกอย่างไม่เหมาะสม 3. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้แก่ผู้ที่ทำการฆาตกรรมทำให้บุคคลเป็นทาสหรือทำการเนรเทศพลเรือนหรือทำการประหัตประหารผู้คนด้วยเหตุผลทางการเมืองศาสนาหรือเชื้อชาติเมืองนูเรมเบิร์กในรัฐบาวาเรียของเยอรมนีได้รับการเลือกให้เป็นสถานที่พิจารณาคดีเนื่องจากพระราชวังแห่งความยุติธรรมในเมืองแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามและยังมีพื้นที่เรือนจำขนาดใหญ่อีกด้วยการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กจะประกอบไปด้วย2ช่วงด้วยกันได้แก่การพิจารณาคดีของอาชญากรสงครามรายใหญ่คือปี1945ถึงปี1946และการพิจารณาคดีของอาชญากรสงครามรายย่อยคือปี1946ถึงปี1949แต่ที่พูดถึงกันมากที่สุดคือการพิจารณาคดีของอาชญากรสงครามรายใหญ่เพราะจำเลยเต็มไปด้วยชื่อของเจ้าที่นาซีระดับสูงที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีเฮอร์มันเกอริงหรือฮันส์ฟังการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามรายใหญ่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปี1945ถึงวันที่1ตุลาคมปี1946รูปแบบของการพิจารณาคดีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีทางกฎหมายของกลุ่มอำนาจผู้ชนะทั้ง4ประเทศมีอัยการและทนายฝ่ายจำเลยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแต่การตัดสินใจและการตัดสินจะถูกกำหนดโดยศาลซึ่งเป็นคณะผู้พิพากษาแทนที่จะเป็นผู้พิพากษา1คนและคณะลูกขุนและประเทศผู้ชนะทั้ง4ยังต้องจัดหาผู้พิพากษาประเทศละ2คนได้แก่ผู้พิพากษาหลักและผู้พิพากษาสำรองส่วนหัวหน้าอัยการกำหนดให้เป็นชาวอเมริกันนามว่าโรเบิร์ตแจ็กสันผู้พิพากษาสมทบของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นการพิจารณาคดีของอาชญากรรมสงครามรายใหญ่บุคคล24รายถูกตั้งข้อหาหนึ่งในนั้นถูกแพทย์พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับการพิจารณาคดีและ2คนในนั้นก็ฆ่าตัวตายก่อนที่การพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นได้แก่ไฮริชฮิมเมอร์เมื่อขวาของฮิตเลอร์หนึ่งในผู้นำพรรคนาซีผู้คุมกำลังวัฟเฟิลเอสเอสผู้รับผิดชอบโดยตรงในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูกว่า6ล้านคนและโยเซฟเกเบิลแกนนำคนสำคัญฝ่ายพลเรือนของพรรคนาซีซึ่งเป็นมือซ้ายของฮิตเลอร์ทั้งสองคนฆ่าตัวตายในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อปี1945ทำให้เหลือจำเลยเพียงแค่22คนก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นศาลจำเลยจะได้รับอนุญาตให้เลือกทนายความของตนเองและกลยุทธ์ส่วนใหญ่ของทนายฝ่ายจำเลยเหล่านั้นในการต่อสู้ในชั้นศาลก็คือกฎบัตรลอนดอนเป็นกฎที่ตั้งขึ้นมาหลังจากกระทำความผิดทางอาญาไปแล้วฉะนั้นมันจึงมายุติธรรมต่อผู้ที่เป็นจำเลยเสมือนว่าเขียนกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามที่ฝ่ายตนเองต้องการและอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดกันในชั้นศาลบ่อยครั้งคือฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังใช้มาตรฐานที่รุนแรงกับอาชญากรรมที่ชาวเยอรมันก่อขึ้นแต่กับผ่อนปลนต่ออาชญากรรมที่กระทำโดยทหารฝ่ายพวกเขาเองมันคือการกระทำสองมาตรฐานโดยผู้ชนะอย่างชัดเจนในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหาทนายและผู้พิพากษาต่างพูดภาษาถึง4ภาษาแล้วทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ IBM ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทสารสนเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำเทคโนโลยีการพูดคุยกันหลายภาษาขึ้นด้วยการคัดเลือกผู้ชายและผู้หญิงที่ฟังและพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียมาเป็นล่ามแปลภาษาพูดผ่านหูฟังของแต่ละชาติที่เข้าร่วมฟัง
ทคโนโลยีนี้กลับกลายเป็นที่ได้รับการยอมรับและยังคงใช้กันจนถึงปัจจุบันในท้ายที่สุด12คนโดนโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ7คนโดนโทษจำคุกตั้งแต่10ปีไปจนถึงตลอดชีวิตและ3คนพ้นผิด1ในนั้นได้ทำการฆ่าตัวตายระหว่างการพิจารณาคดีนั่นคือเฮอร์มันเกอริงผู้นำนาซีอันดับสูงสุดที่รอดชีวิตมาจากสงครามผู้ก่อตั้งตำรวจลับเกตตาโปและผู้บัญชาการกองทัพลูวัฟเฟอร์คืนวันที่15ตุลาคมปี1946เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประหารชีวิตของเฮอร์มันเกอริงเขาสวมชุดนอนผ้าไหมเขียนจดหมายสั่งลาถึงภรรยาของเขาและกินแคปซูลโพแทสเซียมไซยาไนด์ที่ลักลอบเข้ามาในคุกจนเสียชีวิตในจดหมายเฮอร์มันเกอริงเขียนว่าเขาเต็มใจที่จะถูกประหารชีวิตด้วยการถูกยิงแบบชายชาติทหารไม่ใช่มาถูกแขวนคอที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติกันแบบนี้ฉันตัดสินใจปิดชีพตัวเองเพราะเกรงว่าจะถูกศัตรูประหารอย่างเลวร้ายเกอริงเขียนในจดหมายสุดท้ายของเขาหลังจากการฆ่าตัวตายของเกอริงฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้สั่งให้นักโทษที่เหลือใส่กุญแจมือเอาไว้และมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยยืนเฝ้าตลอดเวลาเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายช่วงเช้าตู่ของวันที่16ตุลาคมปี1946นักโทษประหารที่เหลือถูกส่งไปหาบาทหลวงเพื่อทำพิธีเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นอาชญากรสงครามจึงถูกแขวนคอทีละคนจากนั่งร้านที่สร้างขึ้นมาในโรงยิมของเรือนจำฉันหวังว่าการประหารชีวิตครั้งนี้จะเป็นฉากสุดท้ายของโศกนาฏกรรมในสงครามโลกครั้งที่2อาร์เธอร์ไซอินคอร์ดชายคนสุดท้ายที่ถูกแขวนคอกล่าวในขณะที่เขาถูกพาไปยังตะแลงแกงการประหารชีวิตซึ่งใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้นซึ่งดำเนินการโดยจ่าสิบเอกจอห์นซีวูดเผชิญฆาตของกองทัพสหรัฐอเมริกาผู้ดูแลการแขวนคอเกือบ350ครั้งในตลอดอาชีพกว่า15ปีมุมมองของฉันต่องานแขวนคอครั้งนี้คือยังไงก็ต้องมีสักคนที่ต้องทำมันฉันต้องแขวนคอคน10คนในเวลาเพียง103นาทีมันเป็นงานที่รวดเร็วจอห์นซีวูดบอกกับนักข่าวจากนิตยสารไทม์ด้วยความภาคภูมิใจกับงานของเขาอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้เห็นเหตุการณ์ประหารรายงานว่าการประหารชีวิตในครั้งนี้ผิดพลาดอย่างโหดร้ายเนื่องจากเชือกที่สั้นเกินไปและประตูกลที่เล็กเกินไปประตูกลก็คือประตูที่อยู่ใต้เท้าและเปิดเพื่อให้ผู้ถูกประหารลอยจากพื้นดินมันส่งผลให้มีการบีบรัดคออย่างช้าๆพวกเขาต้องตายอย่างทรมานและยาวนานภายหลังกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธรายงานดังกล่าวการพิจารณาคดีของอาชญากรสงครามรายย่อยภายหลังการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามรายใหญ่มีการพิจารณาคดีเพิ่มอีก12ครั้งโดยจัดขึ้นที่เมืองนูเรมเบิร์กเช่นเดิมกินเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี1946จนถึงเดือนเมษายนปี1949แต่การพิจารณาคดีครั้งนี้ต่างจากครั้งแรกตรงที่พวกเขาต้องดำเนินการต่อหน้าศาลสหรัฐอเมริกามากกว่าศาลระหว่างประเทศเนื่องจากมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตรรวมถึงสหภาพโซเวียตเริ่มที่จะมีความเห็นหลายๆด้านที่แตกต่างกันหลายประเทศเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันมันคือช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นการพิจารณาคดีของอาชญากรสงครามรายย่อยได้แก่การพิจารณาคดีของแพทย์23คนผู้ถูกตั้งข้อหาว่าทำการทดลองทางการแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรมแก่เฉลยศึกการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาและนักกฎหมาย16คนผู้ถูกตั้งข้อหาว่าส่งเสริมแผนของนาซีเพื่อการสร้างความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติและการพิจารณาคดีอื่นๆยิบย่อยเช่นนักอุตสาหกรรมชาวเยอรมันที่ถูกตั้งข้อหาว่าใช้แรงงานทาสและปล้นสะดมประเทศที่ถูกยึดหรือนายทหารระดับสูงที่ถูกตั้งข้อหาว่าทารุณต่อเฉลยศึกและเจ้าที่เอสเอสที่ถูกตั้งข้อหาว่าใช้ความรุนแรงต่อผู้ต้องขังในค่ายกักกันจากผู้ต้องหา185รายในการพิจารณาคดีของอาชญากรสงครามรายย่อยจำเลย12คนได้รับโทษประหารชีวิตอีก8คนได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตและอีก77คนได้รับโทษจำคุกตามระยะเวลาแตกต่างกันไปการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กยังคงเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงปัจจุบันถึงความยุติธรรมที่คลุมเครือฮาลานสโตนหัวหน้าผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐในขณะนั้นกล่าวถึงกระบวนการนี้ว่าเป็นการช่อโกงที่ไม่ศีลธรรมส่วนวิลเลียมโอดักลาสซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐกล่าวว่าฝ่ายสัมพันธมิตรใช้อำนาจแทนหลักการ
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพิจารณาคดีในนูเรมเบิร์กถือเป็นก้าวสำคัญในการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศและเป็นแบบอย่างที่สำคัญสำหรับการจัดการกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมอื่นๆที่พวกมีอำนาจทำกับมนุษยชาติได้ในภายหลังฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ